โอนภาษาไทยกับครูแอมอีกแล้ววันนี้นะคะเหมือนเดิมอุปกรณ์ในการเรียนของเราสิ่งแรกต้องเอาขึ้นมาก็คือสมุดบรรทัดทาเส้นนะคะใครที่ไม่มีก็เอาสมุดเล่มอื่นขึ้นมาโอเคค่ะทุกคนดีเนาะเปิดป้ายและเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเคยเขียนแบบไหนเขียนแบบนั้นเลยค่ะเมื่อคราวที่แล้วคุณครูพาเขียนยังไงก็เขียนแบบนั้นเลยครูครับวันนี้ศุกร์หรือเสาร์ครับอะไรนะคะลูกครูครับแล้วนี่วันนี้ศุกร์หรือเสาร์ครับวันนี้วันเสาร์นะลูกครูครับวิชาอะไรครับภาษาไทยกาลูกเอ้ยหนูดูตารางไหมคะลูกตอนเรียนทุกครั้งต้องดูตารางนะคะลูกเขียนด้วยใช่ไหมครับเขียนสิครับเขียนวันที่เสร็จแล้วค่ะใครเขียนเสร็จแล้วไม่เปิดไมค์แล้วลูกนะเขียนเสร็จแล้วรอค่ะครูให้เวลาเขียนในการเขียนใน2นาทีนะคะเขียนตามคำบอกเหรอคะครูนุชหนูรอดูก่อนลูกเดี๋ยวข้อตกลงของเรานะลูกนะเราไม่เปิดถามแบบนี้นะคุณครูจะให้มีเวลาถามเดี๋ยวคุณครูจะอาจจะเรียกชื่อใครสงสัยเราจะได้เป็นตัวแทนในการถามแต่ว่าหากว่าเราเปิดถามกันทุกคนแบบเนี้ยตอนนี้คุณครูอัดวิดีโออยู่ใช่ไหมคะทีเนี้ยเพื่อนที่เขาจะมาเรียนทีหลังฟังทีหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยนะคะเขาจะได้ยินแต่เสียงพวกหนูที่หนูเปิดไมค์ถามเนี่ยเพราะนั้นข้อตกลง1เลยคือการเขียนวันที่สมุดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเจอหน้าครูแอมเนี่ยอันนี้ครูแอมเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเจอหน้าครูตอนไหนเรียนภาษาไทยตอนนั้นนะคะอุปกรณ์ของเราจะมีสมุดสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเข้ามาใหม่ยังไม่เคยเจอครูแอมเลยสมุด5เส้นที่เรามีนะคะใครไม่มีใช้สมุดเล่มอื่นก็ได้ในการเขียนนะคะ1สมุด5เส้น2จะเป็นทักษะภาษาทักษะภาษานะคะ3หนังสือภาษาภาทีนะคะและ4วรรณคดีลำนำนะคะวรรณคดีลำนำเจอหน้าครูแอมเนี่ยจะมีการเรียนเกี่ยวข้องกับภาษาไทยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่เราต้องเรียนเขียนตามคำบอกการอ่านการเขียนฟังพูดอ่านเขียนทุกอย่างภาษาไทยนะคะแล้วก็ข้อตกลงอีกข้อตกลงหนึ่งหากหนูต้องการที่จะไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำนะคะหนูไม่ต้องเปิดไมค์ขอนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเสียงรบกวนนะคะให้หนูรีบไปแล้วก็รีบกลับมาเนาะรีบไปแล้วก็รีบมาคุณครูไม่ได้เร่งรีบขนาดว่าจะไม่รอเด็กนักเรียนนะคะคุณครูให้เวลาในการทำอะไรต่างๆอย่างเช่นในการเขียนวันที่หรือในการทำงานเนี่ยคุณครูอาจจะบอกว่าให้หนูทำงานภายใน10นาทีนี้หากใครเสร็จแล้วนั่งรอพอครบ10นาทีคุณครูก็จะได้ถามได้เปลี่ยนเรื่องนะคะเผื่อใครยังไม่เสร็จก็บอกว่าจะรอให้เวลาเพิ่มอีก5นาทีนะอะไรเงี้ยนะคะเราพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วป.5เราเนาะเราไม่ใช่น้องๆ นะลูกเนาะทีนี้หากมีข้อสงสัยคุณครูให้ถามอยู่แล้วนะลูกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอคุณครูสอนเสร็จก่อนสอนเสร็จในเนื้อหานี้ก่อนเดี๋ยวคุณครูก็จะถามว่าใครมีข้อสงสัยเปิดไมค์มาหนึ่งคนหรือคุณครูอาจจะถามว่ากนกกรมีข้อสงสัยไหมคะถ้ากนกกรมีข้อสงสัยหรือไม่มีก็บอกว่าหนูมีค่ะหนูไม่มีค่ะอะไรเงี้ยคุณครูก็จะอธิบายเพิ่มนะคะทีนี้หลังจากที่หนูเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะให้หนูเขียนก่อนที่เราจะเรียนภาษาไทยทุกครั้งคุณครูครูแอมเนี่ยขอเป็นตั้งเป็นมาตรฐานเลยว่าขอเขียนคำศัพท์ก่อนคำศัพท์ภาษาไทยก่อนเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเรื่อยๆสะสมคำศัพท์ไปในคลังความรู้ของเราเรื่อยๆเน
เนาะคำศัพท์ภาษาไทยหนูเขียนตามได้เลยค่ะตัวหนังสือแค่ครึ่งบรรทัดพอนะคะไม่ต้องเขียนตัวใหญ่เลยเนาะเราเขียนตัวใหญ่แค่หน้าปกค่ะเขียนคำว่าวิชาภาษาไทยไหมคะไม่ค่ะหนูเขียนตามที่ครูพิมพ์เลยค่ะวันเสาร์ที่23เดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นเขียนว่าคำศัพท์ภาษาไทยต่อเลยค่ะคำศัพท์ภาษาไทยจำนวน5คำครูแอมให้เวลาในการเขียนสัก5นาทีเยอะมากเลยนะ5นาทีเผื่อใครที่การที่จะคัดอย่างสวยงามแต่ว่าก็ต้องคัดอยู่แหละเพราะว่าภาษาไทยเนาะลายมือของเราก็ต้องเป็นที่1อยู่แล้วนะคะให้เวลาในการทํา5นาทีสำหรับคนที่หนูทำเสร็จแล้วหนูทำเสร็จแล้วค่ะโอเคคุณครูรู้ว่าหนูทำเสร็จเพราะว่าหนูจะดูหน้าจอหนูไม่ต้องเปิดไมค์บอกนะคะครูรู้พอหนูเงยหน้าขึ้นมาหนูเขียนครูรู้ได้เลยว่าหนูเขียนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นั่งรอเพื่อนให้ครบ5นาทีแล้วเราก็จะไปเรียนเนื้อหากันนะคะพอหนูเขียนแล้วหนูก็หัดอ่านไปด้วยนะลูกนะจะได้จำนะคะคำที่หนึ่งคำศัพท์ภาษาไทยข้อที่หนึ่งอ่านว่าการ์ตูนเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราแล้วเราอ่านออกเยอะแหละแต่เป็นการทบทวนการออกเสียงนั่นนี่นะคะการ์ตูนสองของขวัญสามขยายพันธุ์สี่กะเรียงกะเรียงไม่มีรอเรือนะคะตรงกะนะคะก็อากาศเฉยๆนะคะแล้วก็ข้อที่ห้ากังวลอีกครั้งหนึ่งคำศัพท์ภาษาไทยข้อที่1การ์ตูน2ของขวัญ3ขยายพันธุ์4กะเรียง5กังวลให้เวลาในการเขียน5นาทีตอนนี้เหลืออีก3นาทีแล้วนะคะคนเร่งมือนะคะมันก็มีเอาไปแดกนี่มันมีหนังเกลือเลยคำศัพท์ง่ายๆของเราใครที่เขียนเสร็จแล้วนั่งรอเลยค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่หนูเขียนเสร็จแล้วนะคะหนูเอาหนังสือภาษาพาทีเล่มนี้ขึ้นมานะคะภาษาพาทีขึ้นมาแล้วก็
เปิดไปที่หน้า4แล้วก็หน้า5ดูให้เด็กดูหน่อยดิเล่มนี้นะคะเปิดไปที่หน้า4และหน้า5พอเพลินปิดไมค์ด้วยลูกโอเคค่ะเปิดไปที่หน้า4หน้า5นะคะเราจะใช้หนังสือภาษาพาทีควบคู่กับทักษะภาษานะคะเราเปิดไปพร้อมกันเลยค่ะทักษะภาษาข้อหน้าที่1คุณครูให้หนูๆทำยังเห็นมานี้คุณครูได้ให้ทันแบบฝึกหัดหน้าที่1หรือยังคะแล้วค่ะยังใช่ไหมคะโอเคเราจะใช้ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่เขียนเสร็จครูสั่งเป็นการบ้านค่ะครูสั่งเป็นการบ้านโอเคค่ะสำหรับที่ครูสั่งเป็นการบ้านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทำก็มาทำพร้อมกันแต่ใครที่ทำแล้วเราก็จะได้ตรวจนะคะเราจะได้ทบทวนว่าเราทำถูกหรือไม่นะคะเราใช้สองเล่มนี้พร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันแล้วลูกเนาะเผื่อใครลืมนะคะพอเขียนเสร็จแล้วนะคะให้เอาทักษะภาษากับภาษาพาทีขึ้นมานะคะเปิดไปทักษะภาษาแบบฝึกหัดที่1หน้าที่1นะคะคนที่ทำเสร็จแล้วก็ดูด้วยนะลูกข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าบอกชื่อสมุนไพรจากเรื่องที่อ่านและนำเสนอรายการอาหารที่นักเรียนต้องการรับประทานโดยมีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเขาบอกว่าเพื่อสมุนไพรจากเรื่องที่อ่านเรื่องที่อ่านก็คือบทที่1ของเราเนี่ยครอบครัวพอเพียงเนี่ยหน้าไหนบ้างที่เห็นเพื่อสมุนไพรบ้างคะหน้าไหนบ้างคะหน้าที่4มั้ยคะเห็นไว้หน้าที่4มีอะไรบ้างเพื่อสมุนไพรเห็นมั้ยคะทีนี้เขาบอกว่าพืชสมุนไพรมีอะไรบ้างอย่างเช่นพืชสมุนไพรที่คุณครูเห็นนะมะละกอ1มะละกอ2พริกขี้หนูใครที่ยังไม่ทำเขียนไปด้วยนะลูกนะ3มะนาว4ถั่วฝักยาว5มะเขือเทศโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครไม่ได้เขียนตามที่คุณครูบอกไม่เป็นไรนะคะเมนูอาหารแล้วแต่ที่เด็กๆต้องการเขียนไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะคะหนูเปิดไปดูที่หน้า4นะลูกนะจะมีพืชสมุนไพรจะมีรายการอาหารที่ป้านิดกับคุณแม่เนี่ยบอกว่าจะทำอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นเรามาทำข้อ1ไปพร้อมกันสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วก็ทบทวนนะลูกนะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะเผื่อคนที่ยังไม่ได้ทำนะลูกเนาะจะไปพร้อมกันกับเพื่อนนะคะเรามาทำข้อที่1พร้อมกันค่ะพืชสมุนไพรมีอะไรบ้างดูในหนังสือหน้าที่3หน้าที่4และ5และตอบคำถามลงไปค่ะพืชสมุนไพรมีอะไรบ้างนะคะแล้วทีเนี้ยพอได้พืชสมุนไพรแล้วรายการอาหารที่เราต้องการที่จะทำต้องการที่จะทานเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นคุณครูเนี่ยได้คุณครูได้ดอกอัญชันมาครูได้ดอกอัญชันมาครูก็เขียนว่าดอกอัญชันลงในช่องพืชสมุนไพรรายการอาหารที่จะทำก็คือไข่เจียวอัญชันนะคะหรือน้ำดอกอัญชันก็ได้หรือจะเป็นต้มยำหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่หนูจะรีเควสต์มาหรืออาจจะเป็นข้อ2เนี่ยพืชสมุนไพรข้อที่2คือใบขี้เหล็กเอามาทำอะไรใบขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนะคะอาจจะเป็นอะไรล่ะมะเขือเทศมะเขือเทศเอามาทำอะไรบ้างเอามาต้มยำได้ไหมต้มยำเอามาผัดได้ใช่นะคะต้มใส่อะไรก็แล้วแต่ที่หนูเคยทานนะคะให้หนูเขียนมานะคะเยอะแยะเลยค่ะคือสมุนไพรของเรานะคะให้หนูเขียนลงไปนะลูกนะมีทำไมเด็กๆหลายคนสงสัยว่าทำไมคุณต้องให้ทำย้อนหลังด้วยคะเพราะว่ามีเพื่อนเราบางคนที่เพิ่งได้หนังสือแล้วก็บางคนอาจจะลืมทำนะคะแล้วทำให้เขาเนี่ย
เรียนไม่ทันหนูนะคนที่ทำเสร็จแล้วลูกเนาะแล้วก็รอเพื่อนนิดนึงนะคะเราเพิ่งเริ่มหน้าแรกว่าเป็นไรนะคะเราจะได้ดึงเพื่อนไปด้วยเออเราทำเสร็จเพื่อนก็ทำเสร็จไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะทำในคาบนี้เนี่ยสัก5ข้อเออหน้า1กับหน้า2เนี่ยให้เสร็จเนาะจะทำไปด้วยกันสำหรับคนที่หนูทำข้อ1ข้อ2เสร็จแล้วนะลูกนะให้หนูเปิดไปที่หน้า2ค่ะทำข้อ3และ4และ5รอเลยนะคะเออทำ3 4 5รอได้เลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งทำข้อที่1นะคะเร่งมือแล้วลูกเนาะเดี๋ยวหมดคาบเราจะได้ไม่ต้องมีการบ้านเดี๋ยวว่าให้ต้องไปเขียนการบ้านที่ครูให้ไปทำเนี่ยอยากให้เน้นอ่านดีกว่าเน้นอ่านเนาะข้อที่1ใครที่ทำข้อที่1เสร็จแล้วง่ายมากเลยค่ะครูง่ายมากเลยครับผมขอทำข้อที่2ต่อเลยอ่ะได้ครูให้หนูทำ1ถึง5ได้เลยหน้าที่1และหน้าที่2ข้อที่1ถึง5ใครทำเสร็จแล้วหนูทำต่อได้เลยนะคะข้อมูลในที่คำถามเขาเนี่ยเราจะเอาข้อมูลจากไหนคะข้อมูลในบทที่1ที่เราอ่านนะคะครอบครัวพอเพียงนะคะเขาถามมันเนี่ยเขาเอามาจากหนังสือเล่มนี้บทที่หนึ่งทั้งหมดเขาไม่ได้เอามาจากไหนเลยลูกถ้าเราอ่านเราหาไม่เจอนะคะเราอ่านสองรอบสามรอบยังไงก็ต้องเจอสักรอบแหละนะคะเพราะนั้นเราต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะคะจะทำให้เข้าใจอย่างเช่นคุณครูถามว่าอ่ะในบทที่หนึ่งเนี่ยมีตัวละครใดบ้างบางคนอาจจะบอกว่าคุณครูคะหนูหาไม่เจอไม่รู้ตัวละครคือใครนะคะทีนี้คุณครูก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นหนูไปอ่านสักรอบที่สองรอบที่3ดูซิเผื่อมันจะเจอก็เจอจริงๆเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจในรอบแรกอ่านซ้ำอ่านย้ำรอบที่2 3 4นะคะเอออ่ะโอเคคุณตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เยี่ยมมากเยี่ยมมากค่ะคุณครูชอบมากเลยสอนป.5 ตั้งใจทำงานกันทุกคนโรงงานก็เต็มที่เข้าเรียนก็เยอะเออศิลปะสอนทำได้ไหมลูกโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังอ่านนิทานให้ฟังอ่านเสริมเรื่องควายหงานกับผักหวานป่านาข้าวกลางหุบเขาหลังฤดูเก็บเกี่ยวดูขมุกขมอมเป็นเพราะชาวนาจุดไฟเผาสังข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นปุ๋ยในฤดูทำนาหน้าฝนโอ้เนื้อหาสนุกมากเลยต้องให้เด็กๆไปอ่านเลยนะเนี่ยอยากให้หนูไปอ่านเองดีกว่าจะได้สนุกตอนนี้เราตั้งใจทำงานกันดีกว่าทัศกรทำได้กี่ข้อแล้วลูกทำได้3ข้อโอเคครับโอเคครับ
ครูคะทำหน้าที่สามเลยไหมคะถึงข้อ5เสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วค่ะอ๋อถ้าก็ถ้างั้นเอาเป็นแค่นี้ค่ะเพราะว่าในหน้าที่3เป็นเรื่องอื่นในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำที่เรายังไม่ได้เรียนนะคะหรือถ้าหนูอยากศึกษาก่อนในหน้าที่3ค่ะคนที่อ่านเสร็จครับคนที่ทำเสร็จแล้วนะคะหนูศึกษาหนูอ่านรอได้ลูกเนี่ยวรรณคดีลำนำเรื่องนี้ค่ะเราอ่านรอได้ค่ะไม่ผิดนะคะเนี่ยกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายถ้าทำการบ้านทำงานเสร็จที่ครูให้ทำตอนนี้หนูทำเสร็จแล้วหนูอ่านรอได้นะคะเนี่ยเรื่องเนี้ยบทที่หนึ่งกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายค่ะหนูอ่านรอได้เลยนะเขมนิดนะโอเคค่ะครูครับเขียนในหนังสือนะครับอะไรลูกทำในนี้ลูกทักษะภาษาเล่มนี้เป็นของหนูนะคะหนูเขียนลงไปได้เลยค่ะหนูเขียนลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าที่หนึ่งใช่ไหมครับครับคุณครูให้ทำหน้าที่หนึ่งกับสองครับข้อหนึ่งถึงข้อห้าครับครูคะคำพจน์ที่หายไปเลยไหมครับหรือว่าอ่านวรรณคดีหนูทำหน้าที่1กับ2เสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วครับข้อที่5เสร็จหรือยังตอนนี้ข้อที่5เนี่ยครับเสร็จแล้วครับถ้าทำเสร็จแล้วหนูอ่านหนังสือรอเลยครับครูครับข้อที่4ต้องเขียนทั้งไปและไม่ไปหรือว่าข้อที่4อ๋อถ้าเพื่อนมาชวนนักเรียนไปเที่ยวน้ำตกในขณะที่ฝนตกนักเรียนจะไปหรือไม่เพราะเหตุใดให้หนูเลือกเพียงคำตอบเดียวครับหนูเลือกที่จะไปหรือที่จะไม่ไปและก็ตอบได้ว่าเพราะอะไรถึงจะไปหรือไม่ไปนะครับเลือกคำตอบเดียวครับสินทรัพย์ว่าไงลูกเพราะว่าทำฝนตกแรงแล้วน้ำมันจะแรงขึ้นนะครับโอเคแล้วแต่หนูจะเลือกตอบเลยครับเลือกได้เลยครูแอมครับผมเลือกน้ำป่าไหลหลากครับโอเคหนูเขียนลงไปในรูปหนูปิดไมค์ด้วยนะครูครับวรรณคดีดำน้ำอ่านข้อไหนครับหน้าไหนหนูอ่านบทที่หนึ่งเลยลูกบทที่หนึ่งกำเนิดพินพันเลยกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายครับให้หนูปิดไมค์ด้วยนะคุณครูปิดไมค์หนูแล้วหนูอ่านหนังสือแล้วลูกนะคนที่ทำเสร็จแล้วนะคะอ่านรอสำหรับคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรทำเลยนะเพราะคนที่ทำเสร็จแล้วก็จะได้อ่านรออ่านคลางเนื้อหาสนุกสนานมากเลยนะเนี่ยหนังสือเราน่าเรียนมากเลยนะลูกตอนครูแอมเรียนไม่มีหนังสือแบบนี้นะตอนเรียนสมัยประถมหนังสือขาดหนังสือรับมาจากพี่อีกทีหนึ่งครับ
ครูคะเสร็จแล้วอ่านหนังสืออะไรหรอคะวรรณคดีลำน้ำลูกบทที่หนึ่งค่ะกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบทที่หนึ่งเริ่มหน้าที่หนึ่งเลยค่ะอ่านรอนะคะคนที่ทำเสร็จแล้วนะคะเป็นเรื่องของใครดูซิว่ามันเป็นเรื่องของใครทำไมถึงตั้งชื่อเรื่องว่ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายอ่ะอ่านดูซิครูแอมคะอ่านหน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่เท่าไรคะอ่านจนจบบทเลยลูกถ้าหนูอ่านจบนะคะอ่านรอน่ะเริ่มตั้งแต่หน้าที่หนึ่งถึงสิบสามเลยค่ะบทที่หนึ่งโอ้โหยาวๆเราอ่านหนังสือกันยาวๆเลยเนี่ยสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วหนูก็อ่านหนังสือรอนะลูกนะแต่ว่าถ้าหนูยังทำไม่เสร็จหนูก็ทำแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้คุณครูตั้งใจจะให้เป็นอ่านเป็นการบ้านอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ให้เพื่อนที่เขาทำเสร็จก่อนก็เลยให้อ่านรอนะลูกเนาะถ้าคนที่ยังทำไม่เสร็จครูก็จะให้อ่านเป็นการบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมีคำพูดว่าอ่านหนังสือวันละไม่ถึง8บรรทัดจะไม่มีคนมาพูดแล้วI'm going to go to the next slide.
อนที่จะหมดเวลานะคะหนูฟังเทคชื่อซ้ำอีกนะคะคนที่ยังไม่มีชื่อเพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมเปิดไมค์บอกคุณแอมนะสำหรับคนที่คุณแอมเอ่ยชื่อต่อไปนี้คือคนที่ได้รับการเช็คชื่อแล้วไม่ต้องเปิดไมค์นะคะฟังเฉยๆนะสำหรับคนที่ยังไม่มีชื่อพอคุณแอมขานชื่อเพื่อนเสร็จแล้วให้หนูเปิดไมค์ทีหลังบอกว่าผมยังไม่ได้เช็คหนูยังไม่ได้เช็คนะคะคนที่ได้เช็คแล้วนิชมนนะคะสกุลนาพัสิกาแสงเทพสิริโชคพิวารินพัชพงศ์พิมรพัฒน์ศิริผมยังไม่ได้เช็คครับชื่ออะไรครับปณธรครับปณธรเกียรติดอนใช่ไหมครับครับโอเคครับครูคะหนูยังไม่ได้เช็คค่ะมาเลยค่ะค่ะทีละคนเดี๋ยวคุณครูเอ่ยชื่อคนที่ได้เช็คไปก่อนนะคะคนที่ยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวรอทีหลังนะลูกนะตอนนี้ถึงครูที่นัดเช็คแล้วนะคะประดิษฐ์ปันนาเอ่ยบุญญาพรนะคะศิรพัฒน์สอนปริณดาเกิกฤทธิ์นัทนิชาแพรวรินทร์นิติกรพัศกรพัทรกิจนัทรากนกพรชนัทเชษสันทกรนัทนิชาอานุพงศ์จีรพัฒน์พระราเทพกิตติเชษอภิชยาอนุพงศ์กรกนกบัญญะพลผัดมงคลเข็มมณิสุชานรีชัยวัฒน์พลอยไพรินชาลิษาอ่ะใครที่ยังไม่ได้รับการเช็คชื่อคะทันชนกค่ะขวัญจิรามีมากค่ะอ่ะเดี๋ยวทันชนกก่อนนะลูกนะขวัญจิราทันชนกกับขวัญจิราใช่ไหมคะเข็มจิราค่ะเข็มจิราทันชนกมิ่งขวัญใช่ไหมลูกค่ะโอเคทันชนกอภิชยาอันนี้ละคนลูกทีละคนเข็มจิราโอเคค่ะใครคะต่อไปอภิชยาค่ะโอเคค่ะยาอ่ะต่อจากอภิชยาใครคะที่ยังไม่ได้รับการเช็คชื่อนัทนันค่ะนัทนันสืบรัตนาใช่ไหมลูกนัทนันเดชสุพงค่ะนัทนันเดชสุโอเคค่ะกี่คำพูดครูแอมคะเขียนการบ้านให้นักเรียนเลยเขียนใส่สมุดจดการบ้านใช่ไหมคะเขียนค่ะลูกนัทนันเดชสุพงโอเคค่ะใครอีกลูกใครยังไม่ได้รับการใช้ชื่อคะอัจฉบุญครับอัจฉบุญนะโอเคครับใครอีกลูกใครยังไม่รับการใช้ชื่อคะพี่คำพรพี่คำพรพี่คำพรโอเคค่ะพี่ใครไหมคะการบ้านนะคะเรียนครูสั่งนะให้หนูจดลงสมุดจดการบ้านหนูด้วยนะลูกนะการบ้านของเรามีแค่นี้ค่ะสำหรับคนที่อ่านแล้วแต่ยังไม่จบก็ไปอ่านเพิ่มได้นะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันบทที่หนึ่งนะคะเรียนกับแอมพรุ่งนี้อีกทีนึงอย่าลืมไปอ่านการบ้านนะคะอ่านเสร็จแล้วครูแอมก็จะถามอ่ะนี่อาจจะถามเป็นรายบุคคลใครที่อ่านมาตอบได้แน่นอนให้คะแนนแน่นอนนะคะใครที่ตอบไม่ได้ต้องไปหัดอ่านแล้วนะคะไปอ่านมามีตัวละครมีอะไรบ้างเขาทำอะไรเรื่องราวเนื้อหาเป็นยังไงครูแอมอาจจะให้หนูอ่ะเล่ามาซีเรื่องราวนี่มันเป็นยังไงใครเจอกับใครมันเป็นมายังไงทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้สิ่งที่หนูจะต้องทำในวันนี้คืออ่านหนังสือหน้า1ถึงหน้า13ให้จบเอ็มครับผมอ่านถึงหน้า8แล้วครับโอเคครับใครที่อ่านจบแล้วหนูก็ไปดูซิว่าหลังจากที่หนูอ่านจบแล้วหนูไปดูว่ามันมีตัวละครมีใครบ้างตัวละครนะคะ1คิดเอ่ยหาหนูซิว่าตัวละครเนี่ยมีใครบ้างอันนี้ไม่ต้องเขียนนะลูกนะให้หนูคิดในหัวหรือว่ามันมีตัวละครใดบ้าง
นี้ไม่ต้องเขียนนะคะไม่ต้องจดเป็นการบ้านแต่ว่าให้เขียนตอบมานะอันนี้ครูให้หนูคิดเล่นๆเฉยว่าตัวละครมีใครบ้างแล้วทีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมมันถึงมีตัวละครนี้โผล่มาเราลองลำดับเหตุการณ์ดูซิว่าอ่ะเริ่มแรกเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงผมแกะโผล่มาเหรอหรือยังไงทำไมถึงโผล่มาเออมันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นมาอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้หนูลองคิดภาพในหัวดูซิมันเป็นอย่างไรเขียนใส่สมุดจดการบ้านใช่ไหมคะค่ะอันนี้หนูเขียนใส่สมุดจดการบ้านแต่หนูไม่ต้องเขียนตอบครูนะลูกเนี่ยอันเนี้ยให้หนูเขียนใส่สมุดจดการบ้านพอนะคะแต่ไม่ต้องเขียนตอบมานะคะคุณครูให้หนูไปอ่านแล้วก็ให้หนูคิดภาพตามเฉยๆนะคะรนันคุณครูเช็คชื่อให้แล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนี่น้องเอไม่ค่อยอยากเรียนเลยเขาเพิ่งมาจากบ้านยาค่ะนี่บ้านยามาค่ะก็ตามงานตามที่ค่ะนะคะคุณแม่ก็อันแรกก็คือให้เขียนตามคำบอกค่ะไม่ใช่เขียนคำศัพท์ค่ะรู้ผิดเขียนคำศัพท์เดี๋ยวทำงานย้อนหลังทำโอเคค่ะแล้วก็การบ้านให้เด็กอ่านหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะบทที่หนึ่งอ่านรอค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนพรุ่งนี้กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆหมดท่าเฟืองแล้วนะคะอย่าลืมอ่านการบ้านนะลูกนะสำหรับแบบฝึกหัดที่เราทำนะคะให้หนูส่งลงไปในไลน์กลุ่มนะคะข้อที่1ถึง5หน้า1และหน้า2นะลูกนะอันเนี้ยหนูทำเสร็จแล้วนะคะให้หนูถ่ายลงไปในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูแอมจะตรวจงานและให้คะแนนหนูนะนะคะสิ่งที่เราต้องทำหลังจากหมดภาพนี้คือส่งการบ้านส่งงานในเล่มนี้นะคะถ่ายรูปลงไปในไลน์นะคะและการบ้านข้อที่2ก็คือให้ไปอ่านหนังสือรอเราจะเรียนกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะโอเคนะสำหรับวันนี้นะลูกนะก็หมดภาพแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดี